ภาษาอังกฤษช่วยให้เราเปิดโลกกว้างทาให้เราได้พบผู้คนใหม่ๆและช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นเหมือนที่หลายๆคนได้เคยคอมเมนต์ไว้ในช่องนัทเจอ u r นี่คลิปนี้ผมเลยจะมาแชร์เคล็ดลับการเก่งภาษาอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดภายใน30ชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ทดลองนะครับแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองจนได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนเห็นในช่องนัเจอนีเคล็ดลับเหล่านี้จะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้น้องกระเพาเนื้อไข่ดาวได้คอมเมนต์เข้ามาบนช่อง YouTube ว่าพี่ทำยังไงถึงเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษได้ดีครับเรียนจบนอกหรืออะไรฮ่าฮ่าต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายครับพี่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกดังนั้นพี่ก็เลยฝึกภาษาอังกฤษ วันละ30นาทีทําอย่างนี้นะครับทุกๆวันและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญนะครับที่พี่มีพัฒนาการในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีสมาชิกในกลุ่มผู้ชายสายฝอนะครับพิมพ์คําถามเข้ามาว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษเร็วๆใครมีวิธีแนะนําบ้างครับตอนนี้กําลังดูจาก u t u b e อยู่ครับหรือควรเริ่มตรงไหนก่อน โพสต์นี้เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้พี่อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เร็วๆโดยใช้แนวทางจากที่พี่ฝึกเองเป็นประจำซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสิ่งที่ควรเริ่มต้นอันดับแรกเลยก็คือ 1. เรื่องของตัวอักษรนะครับและก็การออกเสียงตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับเพราะจะทําให้เราเห็นข้อความต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าตัวอักษรตัวนี้พอประกอบกันแบบนี้อ่านว่าอะไรแล้วเราก็จําคําศัพท์นั้นไว้ถ้าเราไม่รู้เราก็เปิด Dictionary แล้วก็ค่อยๆแปลนะครับแล้วเราก็สะสมคําศัพท์เหล่านั้นไว้เรื่อยๆในสมองทําให้เรานำคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นรูปประโยคได้ ดังนั้นสิ่งแรกก็คือเรื่องของการจดจำตัวอ,อักษรและการอ่านออกเสียงให้ได้นะครับอันนี้ถ้าใครแบบเริ่มจากศูนย์เลยก็แนะนำเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่2การจดจำคำศัพท์พื้นฐานครับโดยเราสามารถจดจำคำศัพท์พื้นฐานร้อยคำก่อนก็ได้ให้เราฝึกจำอย่างต่อนเนื่องจนไปถึงคำศัพท์1000คําแล้วเราพอที่จะสร้างรูปประโยคบ,บทสนทนาได้อันนี้ก็ถือว่า เบื้องต้นค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับข้อที่3ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทักทายการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นนะครับให้เราอ่านเขียนและก็จดจำรูปประโยคคำศัพท์ไว้ให้ดีจากนั้นให้เราลองฝึกพูดกับตัวเองนะครับทั้งการถามแล้วก็การตอบทำซ้ำแบบนี้ไปจนเราจำได้ขึ้นใจว่าโอเค เราอยากจะตอบแบบนี้เราตอบยังไงเราอยากจะถามเขาแบบนี้เราถามด้วยรูปประโยคแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทำจนชินแล้วและข้อถัดมาก,ก็คือข้อที่4ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคนอื่น แน่นอนครับว่าเราเรียนภาษาอังกฤษก็เพื่อที่จะสื่อสารก็ต้องมีการพูดคุยกับคนอื่นด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนเราคนในครอบครัวของเราอย่างผมตอนช่วงแรกๆนะครับผมก็ให้คนรอบตัวเนี่ยพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะ เป็นเพื่อนก็ตามหรือว่าคุณพ่อนะครับบางทีช่วงแต่ก่อนได้นั่งรถด้วยกันก็จะให้แบบคุยกันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็อยู่ที่ข้อตกลงนะว่าใครสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าถ้าทําได้นะครับอันนี้จะทําให้เราพัฒนาได้เร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง สเตปถัดไปหรือว่าขั้นถัดไปนะครับก็คือการหาเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งการพูดคุยกับเพื่อนต่างชาตินะครับจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีเลยที่ทําให้เราอยากจะศึกษาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอยากที่จะสื่อสารกับเขายิ่งเราพูดคุยได้สนุกมากเท่าไหร่และเราอยากจะสื่อสารกับเขาให้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรามีแรงผลักดันในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นทีเดียวครับและข้อที่5ก็คือการทําอย่างต่อเนื่องครับ สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่เร็วขึ้นและก็ดีขึ้นเพราะว่าเราฝึกอย่างต่อเนื่องจนเราจดจำและทำหรือว่าพูดขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับ แม้เราจะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถูกต้องตามแบบเจ้าของภาษาแต่ว่าอย่างน้อยนะครับการที่เราสื่อสารจนเขาเข้าใจรู้เรื่องรวมไปถึงเราเองก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้เรื่องว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเท่านี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เราอยากที่จะพัฒนาต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดพัฒนาซึ่งต้องบอกว่าช่วงที่ผมฝึกภาษาอังกฤษ,กฤษแบบจริงจนะครับผมทำอย่างต่อเนื่องวันละ30นาที เป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนหรือคิดเป็นชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงนั่นเองจนทำให้ผมมีความมั่นใจและก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมาก,กยิ่งขึ้นหลังจากพ้นสเดือนหรือว่า30ชั่วโมงแห่งการฝึกฝนแบบต่อเนื่องนะครับผมก็เริ่มพูดคุยกับชาวต่างชาติในรูปแบบของฟรีสไตล์หรือว่าเป็นอิสระเราอยากจะถามนู่นถามนี่นะครับ ซึ่งถ้าเราได้เอาไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรสหายใหม่หรืออาจจะได้อะไรมากกว่านั้นนะครับรวมไปถึงเป็นการเปิดโลกอย่างที่หลายๆคนบอกแต่ละคนเองก็อาจจะมีวิธีการในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างกันออกไปใครมีวิธีไหนที่ใช้ได้ผลและอยากจะมาแบ่งปันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ช่วยแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆให้เพื่อนๆของเราได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้นและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มาถึงจอนจบแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้า